โอ้โหรอบจัดเหลือเกินสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับไอ้หนุ่มตัดอ้อยไอ้หนุ่มสายหวานไล่ตาชูเจริญทรัพย์จัดหนักจัดเต็มครับอยู่กับเสียชาติสุดรอไล่ตาชูตาด้อยอยู่ที่บ้านตะแบงครับหมอฝายแคนดงบุรีรัมย์หิวเหลือเกินครับหิวมากตั้งลำแล้วดันต ก็เหลือไม่เยอะประมาณ3หรือ4แถวสุดท้ายนี่แหละครับความยาวก็น่าจะเกือบๆ200เมตรครับไปแล้วรอบจัดเหลือเกินเสียชาตินี่ขนาดว่าอ้อยล้มๆนะเนี่ยดูผิวเหลือเกินข้างๆกับไร่อ้อยนะครับก็จะเป็นนาปังที่เพิ่งจะเกี่ยวไปนะครับนาปังที่เพิ่งจะเกี่ยวไปเลยนี่ยังมีน้ำยังโลมอยู่เลยนาปังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูให้ดีเลยครับไอ้แถวข้างๆนี่แหละจะส่งผลต่อรถบรรทุก10ล้อแล้วก็รถตัดอ้อยหรือเปล่านะครับอาจจะโลมอาจจะมีจมหรือเปล่ารอชมครับดันกลับมาแล้วครับใกล้จะเต็มตู้แล้วโอ้โอ้โลมหรือเปล่ารถตัดโอ้เห็นหยุดไปนึกว่าโลมตัวลุ้นกันได้เลยครับรอดไม่รอดครับทางรถตัดแล้วก็รถ10ล้อล่ะแต่ดูแววแล้วเนี่ยรถตัดน่าจะไปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มชิดคันนาไปเรื่อยๆครับโอ้โหเอาละครับลื่นแล้วครับลื่นแล้วลื่นแล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเสียชาติโอ้โอ้
่แล้วครับอยู่แล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วอยู่นะครับอยู่แล้วโอ้รถตัดติดลมแล้วครับโอ้อยู่เลยครับโอ้โอ้โอ้รอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับไปแล้วครับไปแล้วครับรอดไม่รอดโอ้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 เอาถอยถอยถอยโยครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วโอ้โหถอยตั้งลำครับถอยตั้งลำเอายังไงเสียชาติเสียชาติเอายังไงเข้าช่องใหม่ครับเบี่ยงลมออกมากลับล่องเข้าไปเหมือนเดิมเอานี่จะรอดหรือเปล่าครับโอ้จวดเลยครับจวดเลยครับจวดแล้วจวดแล้วโอ้รอบจัดเหลือเกินโอ้บ่อน้ำครับบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำโอ้โหนี่ถ้าตกลงไปนี่ยุ่งเลยว่าไปนะ4เมตรลึกเท่าไหร่ป๋าลึกเท่าไหร่เนี่ย4เมตร4เมตร4เมตรอันตรงที่น้ำอย่างใสเลยครับสุดท้ายแล้วครับแถวสุดท้ายไล่เก็บแล้วเดี๋ยวเรามารอดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มันกว่าเหลืออีก1แถวครับแถวสุดท้ายครับโอ้โหมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยผมถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นนี่ล่วงลงไปนี่ยุ่งเลยครับอ้าวไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วเสียชาติยังไม่เต็มรถน่าจะไปเอาข้างหน้าครับข้างหน้านี่สบายสบายครับเหลืออยู่ตรงนี้1แถวเดี๋ยวรอตู้เปล่าเข้ามาเก็บแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ